เล่นชุดกับเกล็ดลอยมันคืออะไรคลิปนี้ผมมีคำตอบให้ครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมธนารีบอลครับวันนี้ผมจะมาเสนอเล่นชุดกับเกล็ดลอยครับว่าความหมายมันคืออะไรประมาณนี้นะครับผมเริ่มกับคำว่าเกล็ดลอยครับเกล็ดลอยก็คือการเล่นแบบว่ายืนเรียงแถวกันบนหน้าเวทีแล้วก็หาเรื่องเฉพาะหน้ามาคุยกันอย่างนี้นะครับอย่างเช่นคณะหนูคลองเตยอย่างเงี้ยก็เล่นมุกเกล็ดลอยแบบว่าไอ้ไม่ใช่คณะเป็ดเชิญยิ้มนะฮะหนูคลองเตยเอ็นพี่หนูเชิญยิ้มเนี่ยก็พูดแบบว่ามุกเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคณะโน้เชิญยิ้มก็เล่นกันแบบว่าให้ลูกน้องเนี่ยมายืนกันแบบว่าหน้าแถวแล้วก็เหมือนแบบปนกับเล่าเรื่องไปด้วยฮะแล้วก็ดึงลูกน้องคนนี้คนนั้นว่าเฮ้ยมึงร้องเพลงอะไรเป็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือก็แซวนะประคับอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ตลกอัจฉริยะนะครับทั้งคู่นะครับถือว่าเป็นเจ้าพ่อเกล็ดลอยเลยครับสำหรับผมนะหรือไม่ก็คณะป่าเทพโพงามนะครับแบบการพูดแบบว่าเกล็ดลอยแล้วก็หยาบที่สุดแล้วในคณะนี้แค่แบบด่ากันคนดูก็ขำได้แล้วฮะก็คือส่วนมากจะไม่ค่อยเล่นชุดกันนะก็คือแบบว่ายืนมาด่ากันแล้วก็มีเพลงบ้างนิดหน่อยนะครับหรือไม่ก็เท่าที่ผมเข้าใจนะบางคณะก็มีเพลงฮะเอามุกเพลงมาเล่นเป็นเกล็ดลอยได้นะแปลงเพลงอะไรเงี้ยอย่างเช่นคณะซุปเปอร์โจ๊กนะถือว่าเป็นต้นตำรับมุกเพลงเลยฮะแบบเพลงนี่ก็มีแล้วฮะ 70% นะครับผมแล้วก็คณะนัสสีหนุ่มเชิญยิ้มนะครับก็เล่นมุกเกล็ดลอยแบบเพลงนะครับคำว่าเล่นชุดนี่ก็หมายถึงแบบว่าเล่นแต่งองค์ทรงเครื่องครับแบบว่าเอาลิเกมาเล่นนะหรือนำวรรณคดีไทยมาเล่นแบบเล่นชุดอะก็คำว่าเล่นชุดประมาณนั้นแหละตอนสมัยก่อนอะยุควิลล่าดาราก็จะมี2ช่วงครับก็ช่วงแรกก็40นาทีแล้วก็ครึ่งหลังอีก40นาทีนะครับประมาณสัก1ชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยครึ่งแรกน่าจะบางคณะก็เป็นเกล็ดลอยกับชุดเลยหรือไม่ก็เกล็ดลอย2อันเลยอะไรอย่างงี้นะครับหรือไม่ก็เล่นชุดสัก2อันอะประมาณเนี้ยเล่นชุดนี่ก็คณะชวนชื่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะเน้นแบบว่าเล่นชุดซะมากกว่าแบบว่าเอฟเฟคทีมงานอะไรเขาเพียบพร้อมครับ wow. แล้วก็คณะเป็ดก็มีคณะเล่นมุกสังทองส่วนมากหลังๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ฮะจะเอาเล่นเกล็ดลอยซะมากกว่านะครับช่วงแรกๆอ่ะมีสังทองแล้วก็ชูชกแล้วก็อะไรกันเยอะอ่ะแล้วก็มุกไอ้นี่ไงมุกคุกอ่ะหนูติดคุกอะไรนั่นแหละแล้วส่วนโน้ตนี่ก็แบบว่าเต่าเป็นพระเอกจอร์จเจ้าหญิงมาตามหาคู่อะไรประมาณนี้ครับผมจำได้ประมาณนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็มาทำแบบนี้ก็เพราะแบบว่าหาสาระด้วยนะครับก็บางคนก็อาจจะไม่รู้นะฮะก็ตอนนี้ก็เป็นตอนแรกนะหรือว่าอยากให้ผมทำสาระหรือเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมนะฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามกด Subscribe ครับผมไว้เจอกันใหม่หมอหน้าครับสวัสดีครับจุ๊บๆมองสะเทงมองลำวงแสนเพลิดเพลินใจแม้นใครอิจฉามันน่าหัวเราะจะยอมพวกเรามีได้